อนุนเป็นยังตีอันนี้เดี๋ยวตัดเสียงของแกเอาเสียงนุ่นๆแน่ๆเนี่ยเป็นเสียงเดิมๆเนาะเบิ้ลได้ปะไงโอเคเนาะถือว่าลดอายุชาวกว่าปีบ่กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวลาวสสายดาวข้างทุกคนเนาะเก่าผมก็เฮาอีสัตว์เคยอินฟินิตจอดเนาะมื้อนี้เฮาสิมารีวิวรถดัตสันเนาะซึ่งว่าเป็นรถในตำนานอีกคันนึงเดี๋ยวเฮาสิเข้าอินเสิร์ตอ่ะนะครับมาผู้จักก็จะคล้องเขาเลยเนาะสวัสดีเนาะสวัสดีอันที่ไปที่มาของรถคันนี้จะอันจะได้ได้ตัวนี้มันจะเป็นใช่ไหมเป็นรถของโมดนะโอ้แม่เป็นรถของพ่อของแม่เนาะแม่รถเฮาเป็นรถของรุ่นแรกๆของครอบครัวอ่ะฮะโดยที่ว่าเพิ่นเฮ็ดอันนั้นแต่ก่อนเพิ่นเฮ็ดเกี่ยวกับไปสังตะกี้มันจะเป็นรถคล้ายๆรถโดยสารเป็นรถโดยสารแมนเป็นรถโดยสารคือแบบรถเก่าๆเนาะที่เขาเอาอันนั้นนั่งห่านขึ้นเนาะทางหลังมันจะเป็น4คอมันจะเป็น4คอเนี่ยโอ้แมนแต่ว่ามันจะมี2รุ่นนี่จะมี4คอกับ5คอ5คอจะยากกว่านี้แม่นบ่แมนจะยากกว่านี้โดยรถคันนี้ได้เฮ็ดหยังแน่เด้อตัวนี้สภาพมากก็เละโดยเละสภาพมากเละก็คือตอนนี้ถามว่าดีบ่ก็ยังบ่ทันดียังบ่ทันละยังบ่ทันสมบูรณ์ก็ยังสิมาเก็บหลายอย่างอยู่เลยเก็บหลายอย่างเดียวแต่ว่าเฮ็ดไปเบิดหลายเลยนี่เดี๋ยวขึ้นหูให้เบิ่งเนาะตอนที่เอามาตัวมีฟ้ากระพวกเนาะแมนเอามาตอนนั้นและโปรเจกต์ต่อไปของไงนี่สิเฮ็ดเกี่ยวกับจังต่อได้นี่ตัวนี้ก็คือเฮาไปสร้างแหลกมันบ่จบแมนสร้างแหลกมันบ่จบเนาะมาเลยมาสร้างที่2มาแก้ให้ก็แค่สําคับได้ก่อนนี่เข้าใจสร้างแหลกก็คือบ่ได้หยังเลยสร้างแหลกขอบ่เอ่ยชื่อเนาะแมนทีมไปซื้อเลยนั้นก็เบิดหลายเติบอยู่นะเบิดหลายเติบโอเคแต่ว่าจุดหมายต่อไปสําหรับรถคันนี้นี่สิเฮ็ดหยังเติมเด้ตัวนี้ก็แค่มีแต่ดัดทรงมันให้มันได้ทรงแล้วกันนี่ก็โหลดลงนิดนึงดัดทรงแมนโหลดลงเพราะมันสูงแห้งเนาะสําหรับนี่สิโหลดลงอีกแมนเอาประมาณจักนิ้วเด้ก็ประมาณนี่แหละประมาณนิ้วมือเฮานี่นิ้วมือนึงเนาะมันลงอีกมันน่าจะโหลดประมาณ3นิ้วโปรเจกต์นี้น่าจะโครงการยาวนานยาวนานแล้วก็คาไพลินรถเก่านี่เจ้าหูดอกว่ามันเบิดหลายแมนเบิดหลายชนะลินรถเก่านี่เพราะว่าก็เคยเห็นรุ่นอายรุ่นเอื้อยที่เพิ่นลินอยู่แมนมันก็เคยมีหลายเพราะว่าอะไรมันก็หายากแน่แล้วก็อุปกรณ์ในการเอามาดัดมาแปลงมันก็สมควรนี่คือมันมาถ้าลินอยู่ไทยนี่จะมีหลายอะไรแต่มาตกบ้านเฮานี่ยากยากอะไรบ่มีพ่อเพราะว่าบ้านเฮาเขาบ่ได้ชูนิยมแมนหลักๆหลายบ้านเฮาพวกประตู2ประตูน่าจะเป็นไมตี้เอ็กซ์หลายกว่าไมตี้เอ็กซ์บ้านเฮาจะเห็นหลายไมตี้เอ็กซ์เอามาเบิ่งของเครื่องหน่อยได้ว่าของเครื่องนี่บ่ทันเฮ็ดหยังเลยของเครื่องนี่ก็คือคล้ายๆเก็บเดิม
เก็บสไตล์รุ่นเก่าสร้างเก่าเพิ่นสร้างเพิ่นรุ่นเก่าเพิ่นมาเก็บหายนะยังเดิมอยู่เนาะแม่นตอนมาแรกๆก็คืออันนี้ก็จะบ่ได้เป็นจังซี่โลดติดบ่ทันได้แล้วก็อันนี้ก็จะน้ํามันจะหัวเลยเลยมาให้สร้างใหม่แก่ตัวนี้ก็ได้ได้สภาพนี้มีสิทธิ์มีหยังเนาะแม่นก็ถือว่าโอเคอยู่ในการก่อนไอ้มาซี่รถคันนี้มันจะเป็นซี่นี่บ่มันจะเป็นเขียวเลยเขียวแบบผ่าเลยบ่แม่นเป็นเขียวเลยโอ้ตัวนี้ก็มาอันนึงมาเก็บโลโก้ใหม่นี่โลโก้ก็ใหม่ด้วยแล้วก็มาใส่ใหม่อันนี้ก็อันนี้ก็ตั้งนี่ก็ซื้อใหม่อันนี้ก็ซื้อใหม่มาเดิมๆบ่มีหยังเลยอันนี้อายซื้อบ่แพงเลยบ่แม่นเปลี่ยนมาบ่แพงนี่ก็ตัวนี้กับป้าไปแหละได้หา 6,000 น่ะเฉพาะสูตรพอนี่ถ้าเล่นรุ่นเก่านี่จะแพงเพราะว่าอะไรหยังแน่แต่นําเขาหยังแน่มันก็ยากแน่โดยต้องมาเก็บเดิมๆเบิดอันจักนี่จักมัน 1,500 บ่หรือว่าเท่าใดนี่เป็น 2,000 LG 20เนาะเอา 2,000 เนาะแม่นตัวนี้มันมีเทอร์โบเนาะมีเทอร์โบโอเคเลยภายในดิอ่ะภายในนี่ยังบ่ทันละปูยังบ่ทันละเฮ็ดหยังเลยภายในนี่รถกําลังดิบๆเนาะแม่นหมายความรถกับถ้าไปมักรถเก่าจะมีความสุขในการเฮ็ดเพราะมันคอยเฮ็ดเอง1คอยเฮ็ดเองแล้วก็2ก็คือสร้างเก็บเล็กๆน้อยๆไปแม่นคือรถพวกมักรุ่นเก่าได้ถ้าพวกบ่มักก็โอ้ยจะมันยังในรถเก่าสิแหละแม่นแต่พวกมักอลีนี่จะอินอินกับมันอีหลีเพราะว่าเฮาก็ฮู้เด้ว่าเฮาคอยซ้ําไปคือเฮาเบิ่งลูกเฮาคอยต่อยอดมันต้องใหญ่ขึ้นนํามื้อนํามื้อต้องได้มาเก็บต้องได้มาเก็บรายละเอียดเองนะแม่นก็เบิ่งกับสภาพก็มันก็ตามอายุมันเนาะแมนเกิดรถนี่ก็สร้างเหยียบแม่นบ่แต่ก่อนเขาเอิ้นกันสร้างเหยียบ620 620แดซัน620แล้วก็น้องอยากถามว่าตัวทรงมันนี่เป็นแบบนี้มาแต่ต้นเลยบ่บ่ทรงมันจะเป็นรุ่นนี้จะเป็นไฟนอนแมนมันจะมีไฟนอนอยู่นี่แต่ว่าช่วงเขาเรียนไฟต่างก็พากันมาดัดไฟต่างรุ่นไฟนอนมากเขาเรียนไฟนอนก็นี่ก็พังเบิ่งนี่บ่แน่ใจว่าสิดัดไฟนอนบ่เพราะว่ามักไฟนอนอยู่กันเพราะว่าอันตัวเดิมมันเนาะตามที่น้องเห็นหั่นในเพจในหยังเขามันจะเป็นไฟตั้งเออมันจะเป็นไฟนอนอยู่บนนี้ไฟนอนอยู่บนนี้เวลาอยู่ไทยจะเป็นไฟนอนแม่นและเรื่องการอะไรหยังอ้ายสั่งมาเพื่อว่าน้องๆเพิ่นจะฮู้คืออะไรกันพวกนี้แม่นจะมีกลุ่มของไทยและสั่งของไทยแม่นนะไปเข้ากลุ่มกับเพิ่นแล้วก็สามารถแชทถามหรือว่าเบิ่งอะไรนะหั่นได้หาความช่วยเหลือได้เนาะแม่นมีครบแล้วลักๆนี่มันได้มาจากเพจอยู่ไทยเห็นบ่พวกอะไรนี่บ่จะเป็นพวกตาเลี่ยวบ่หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆนี่มันมาจากเพจเบิดแม่นจากเพจเอาแล้วน้องเห็นนี่ป้ายนี่ทะเบียนมันยังนําใช้ได้อยู่บ่ตัวนี้มันจะเป็นรุ่นเก่ามันจะบ่เบิดอายุพอนี่มันนําใช้อยู่บ้านเท่าไหร่และป้ายนี่เป็นป้ายธุรกิจเพราะว่าป้ายเฮารถแล่นเที่ยวเด้ป้ายขาวเนาะสารแม่นแต่ว่ามันเฮาบ่ได้มาขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าขึ้นมันก็ต้องได้เบิดเพราะว่าน้องเห็นชนร้ายรถปกติมันจะเป็นป้ายเหลืองเนาะแล้วรถพวกนักธุรกิจหรือว่าพวกขนส่งพวกคุณดอกคุณใดยังมันจะเป็นป้ายขาวมาเพื่อแลนโดยสารนี่หมดโอเคมีแต่ว่าอยากรู้ว่าอ้ายสิเฮ็ดหยังเพิ่มเติมบ่กับรถคันนี้คือสิเฮ็ดบ่พอ1นี่สีที่สร้างเก็บก็บ่ได้งามมาเก็บสีใหม่มาเฮ็ดใหม่สีนี่ทั้งเบิ่งแผ่นไว้สิเป็นสีจังดิก็คล้ายๆสไตล์นี่ผมมักสีนี้อยู่มักสีนี้อยู่แต่ก็มาเฮ็ดมันเงาขึ้นดูเก่ามันเหลืองผู้เก่ามันน่าจะโอเคขึ้นกว่านี้ประมาณจักเดือนน้องสิว่าจับรายละเอียดติ๊กตึ้มยังเฮิงน่าจะยังเฮิงว่าน่าจะเก็บรายละเอียดหลายอย่างอยู่ครับเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกอีกครับว่าโอเคมีแต่บอกว่าคั่นว่าเออจอนโอเคไก่สมบูรณ์แล้วมาเก็บต่อได้ๆน่าจะเห็นได้เห็นตอนสมบูรณ์กว่านี้อีกแล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากเฮ็ดสีเฮ็ดหยังแล้วอาจจะเฮ็ดหยังต่อไปคือตอนนี้มันส่ง1ส่ง1จะดัดส่งก่อนดัดส่งเนาะได้ส่งก่อนแล้วก็2คือน่าจะส่งรางอือครับบ่ทันม่วนจะดัดส่งรางแล้วก็เปลี่ยนแม็กนี่แหละไอ้รบกวนติดจักให้เบิ่งหน่อยได้บ่ได้ฟังเสียงเออติดเลยเหรอมันเป็นจังซี่เดี๋ยวตัดเสียงออกได้เอาเสียงนุ่มๆได้แน่
เป็ดเชียงเดิมๆเนาะเบิ่นได้บ่ได้โอเคเนาะถือว่ารถอายุ20กว่าปีบ่ครับนานแต่นั้นนะประมาณ30นึงก็รถนี้ได้มาอยู่2002สิว่าเงินอาจจะแลนมาได้มาในครอบครัวแต่ว่าก่อนนั้นมันน่าจะโดนก่อนนั้นรถนี้ปี97 1997อื้อก็25 4 25ปีก็โอเคตามอันนี้มัน97 97 25ปีอ่ะเนาะอยากฝากช่องทางยังบ่ในการติดต่อสําหรับอยากสั่งอะไรบ่หรือว่าจะได้นี่ก็คือเนาะถ้าใครมักรุ่นเก่าก็แนะนํา1ถ้าว่ามักพวก MTX ก็น่าจะมีกลุ่ม MTX ในช่างเหยียบก็น่าจะมีกลุ่มช่างเหยียบเพราะว่าก็สร้างมาจากกลุ่มก็ช่างเหยียบเท่ากันถ้าว่าใครสนใจก็สามารถเชิญในกลุ่มช่างเหยียบแล้วก็สามารถเพิ่มเข้าไปในกลุ่มได้เนาะแล้วก็1ถ้าว่าบ่เข้าใจได้ก็สามารถมาถามเฮาได้หรือว่าติดต่อเฮาก็ได้เพจผู้ใช้เพจ PX กันยิบแล้วก็เพจในช่อง YouTube เนาะของ PX Channel สามารถเข้าไปติดตามได้เนาะมีกลุ่มสําหรับอ้ายที่ว่าเฮ็ดตัวนี้บ่กลุ่มก็คือกลุ่มเพจที่เขาติดตั้งเองคือกลุ่มซากรถเก่าเนาะว่าใครสามารถมีซากรถเก่าก็สามารถมาโพสต์ขายได้เพราะว่าเฮานึงเฮาอยากแลกเปลี่ยนอะไรว่าใครมีอะไรบ่ได้ก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มาในกลุ่มนั้นได้เนาะเดี๋ยวเป็นกลุ่มผู้เนาะโดยความติดตามโอเคขอบใจได้เด้อ